สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะทุกท่านที่ติดตามชมรายการของ MSU Channel นะคะและในช่วงนี้ค่ะช่วงท้ายปีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะคะก็ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศในการจัดงานในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าวันนี้จัดงานอย่างเต็มที่และมีของรางวัลมามอบให้กับบุคลากรนะคะถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในงานค่ะไปเลยค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2556หรือว่าปีมะเสงนะคะจัดขึ้นที่บริเวณลานชั้น1อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทอีกทั้งยังได้ร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรในการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสังกัดทุกระดับได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายในงานจัดให้มีซุ้มอาหารเครื่องดื่มหลากหลายประเภทอีกทั้งยังจัดให้มีการประกวดแต่งกายด้วยชุดรีไซเคิลหรือการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนรู้และสำนึกในการที่จะนำวัสดุที่ใช้แล้วสามารถกลับนำมาใช้ใหม่อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันภายในงานโดยให้คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมส่งตัวแทนเข้าประกวดโดยผู้ชนะเลิศส่งเข้าประกวดในชื่อชุดกินรีจากสังกัดสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและนอกจากนี้นะคะบรรยากาศภายในงานมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะค่ะและตอนนี้นะคะที่อยู่กับท่านอธิการบดีค่ะวันนี้นะคะท่านจะพูดถึงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราชาวมวส.แล้วก็จะร่วมอวยพรกับเราด้วยนะคะท่านคะวันนี้เป็นไงบ้างคะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวมวส.คงมีความสุขมากอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันที่พวกเราตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณพี่น้องเพื่อนแล้วก็สมาชิกชาวมวส.ทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานกันมาตลอดปี2555สิ่งที่เราทำวันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการขอบคุณกับการดำเนินการที่ผ่านมาในหน้าที่ต่างๆเราหวังว่าความสุขที่เราทำกันในวันนี้เรามุ่งหวังเพื่อให้มมส.นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อในอนาคตในโอกาสขึ้นปีใหม่2556ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลประทานพรให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกระดับจงมีแต่ความสุขและความเจริญในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆประการนะครับขอบคุณค่ะ